สำหรับวันนี้ช่องฟ้าใส Channel ก็ได้มีเพจ Facebook แล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็สามารถเข้ามาติดตามและถูกใจได้นะครับเพียงแค่เวลาดูคลิปก็กดเพิ่มเติมเข้ามาในใต้คลิปนะครับแล้วก็กดตรงลิงก์เลยนะเพียงแค่นี้ก็สามารถพูดคุยสอบถามกับเพจฟ้าใส Channel ได้แล้วนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าใส Channel นะครับและก็วันนี้เรามาพบกับเกม Roblox ในแมป Prior Extinction เหมือนเดิมนะคือทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมผมถึงย้อนวัยอ่ะตอนนี้ผมย้อนวัยจริงๆนะเอาจริงเนี่ยผมกดล็อกเอาท์บนหินนะครับคือผมขึ้นไปบนหินแล้วก็ในทำการคิดว่าจะถ่ายภาพหน้าปกอะไรสักอย่างเนี่ยแหละและก็ในระหว่างนั้นผมก็ล็อกเอาท์ออกและก็ในระหว่างที่ผมจะเข้ามาฟาร์มต่อคือมันติดหินนะเฮ้ยตรงนี้มีซากด้วยเป็นซากของเดียโบเซราทอปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปหากินอาหารแล้วก็กินเนื้อก่อนนะเออแล้วก็มีน้องๆบอกว่าท่าทอสเนี่ยก็คือเป็นการเดินไวอ่ะเนี่ยก็คือเดินช้าใช่ไหมแล้วก็พอกดก็จะเป็นเดินไวเออจริงด้วยอ่ะเออแล้วก็ผมมาพูดต่อนะก็คือผมไปล็อกเอาท์บนหินพอจะเข้ามาฟาร์มต่อก็คือมันติดอยู่หินเลยออกไม่ได้ด้วยทำด้วยวิธีไหนก็ออกไม่ได้อ่ะผมก็เลยต้องรอให้มันตายแล้วก็ย้อนวัยมาฟาร์มใหม่อ่ะโคตรเศร้าอ่ะทุกคนโอเคตอนนี้เริ่มจะหิวน้ำแล้วก็หิวอาหารนะเดี๋ยวขอกลับไปกินน้ำก่อนนะนี่ไงบ่อน้ำใช่ไหมใช่แหละเป็นน้ำนี่เอ้าทำไมกินไม่ได้อ่ะทุกคนมันก็เป็นน้ำนะแต่ทำไมมันกินไม่ได้อ่ะดูดิเอโอเคครับเมื่อครู่นี้ผมก็ได้เด้งหลุดออกไปนะแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยผมจะมาพยายามกินน้ำต่อมันบั๊กหรือเปล่าอ่ะบั๊กหรืออะไรอ่ะทำไมมันกินน้ำไม่ได้อ่ะเนี่ยดูดิกินน้ำไม่ได้นะครับทุกคนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปหากินอาหารนะอาหารตรงเมื่อครู่นี้ก็กินไม่ได้นะแสดงว่ามันไม่ได้กินได้ทุกอย่างนี่โอเคถ้างั้นเราต้องวิ่งหาน้ำแล้วเพราะว่าตอนนี้หลอดน้ำลดลงเยอะมากเลยตอนเป็นตัวจูวี่ตัวเด็กเนี่ยก็คือน้ำเนี่ยจะลดเร็วโคตรเลยนะผมคงต้องวิ่งหาน้ำต่อไปอะหาน้ำแล้วก็หาอาหารนะคือต้องมาย้อนวัยเนี่ยอุตสาห์ฟาร์มได้เป็นวัยรุ่นน่ะเป็นวัยทีนครับแต่ว่ามันดันมาย้อนวัยให้เราเนี่ยคือการฟาร์มในเกมนี้ก็จะเหมือนกับเกม DRL ใช่ไหมทุกคนเพราะว่าเกมนั้นเนี่ยเวลาตายแล้วก็น่าจะย้อนไวอ่ะโอเคเจออาหารละอยากกินอาหารให้เต็มท้องไม่สิไม่น่าจะเอาเต็มนะเอาประทังท้องไปก่อนเนี่ยเพราะว่าน้ำของเราลดเยอะมากตอนนี้โอเคเท่านี้พอก่อนนะต้องรีบไปหาน้ำกินละไม่งั้นหิวน้ำตายแน่นอนน้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยพอจะหายากเนี่ยก็ยากโคตรเลยนะพอจะหาง่ายเนี่ยเดินมาแป๊บเดียวก็เจอน้ำอยู่ไหนจะหิวน้ำตายก่อนไหมเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ใช่คิดว่าน้ำอ่ะไม่ใช่อ่ะแต่อาหารเนี่ยเจอเยอะมากแต่น้ำยังไม่เจอเลยหลอดน้ำของผมเนี่ยลดลงเหลือ 40% แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะตายจะย้อนวัยอีกไหมเออย้อนวัยก็ไม่เท่ากับย้อนวัยหรอกเพราะว่าเรามาเอ้ยเออโอเคเจอน้ำแล้วเกือบวิ่งเลยลงน้ำไปคือตอนเป็นจูวี่เนี่ยถ้าตายก็ไม่เสียดายนะเพราะว่ายังไงมันก็ยังเป็นจูวี่เรายังไม่ได้ฟาร์มไปไกลเลยแต่ถ้าพอเป็นไวทีนเนี่ยดิไวทีนประมาณสัก 60-70% เนี่ยแต่พอไปตายเนี่ยคนน่าเสียดายเอาบอกเลยโอเคตอนนี้ผมก็โตขึ้นมา 14% ครับถ้าถึงประมาณ1หลอดนะครับหลอดที่เขาเว้นวรรคไว้ให้นะน่าจะ 20% นี่แหละก็จะโตเป็นไวทีน
แล้วก็ตอนนี้เราก็เจอน้ำแล้วก็เจออาหารกินแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็คือเห็นน้องๆคอมเมนต์บอกว่ามันจะมีฟอสซิลให้ฟาร์มด้วยคือตรงจุดฟอสซิลเนี่ยก็คือจุดที่มีหลุมใช่ไหมแล้วมันหาได้จากที่ไหนฮะจริงผมก็อยากจะฟาร์มฟอสซิลเลยเพราะว่าผมไม่อยากจะเติมโรบัคเลยตั้งแต่เล่นเกมมาเนี่ยก็คือเอาจริงผมเคยหมดไปเยอะนะกับการเติมเกมเพราะงั้นต่อจากนี้เนี่ยผมกะว่าจะไม่เติมอ่ะไม่ขอเติมดีกว่าเสียดายตังค์อ่ะแต่ว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆก็คงจะต้องอย่างนั้นแหละทุกคนโอเคก็เดี๋ยวผมจะไปหาที่ฟาร์มดีๆนะหาฝั่งน้ำที่มันเป็นฝั่งเรียบๆราบลื่นเอ้ยเป็นที่ราบหน่อยฝั่งนี้เป็นไงโอเคเหมือนจะเป็นเป็นฝั่งลาบด้วยเราจะฟาร์มอยู่ตรงนี้แหละโอเคในระหว่างฟาร์มตอนเป็นจูวี่เนี่ยผมจะขออนุญาตตัดคลิปไปตอนเป็นไวทีนเลยนะเพราะว่าทุกคนก็ได้เห็นตอนผมเป็นจูวี่จนเป็นไวทีนได้แล้วเนาะเพราะงั้นผมจะไม่เสียเวลากับการนั่งฟาร์มจูวี่นะขออนุญาตตัดคลิปไปเลยนะครับโอเคครับในระหว่างที่ฟาร์มไปผมก็ได้เป็นไวทีนเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ย้ายถิ่นฐานด้วยนะย้ายเข้ามาในพื้นที่ที่มันเป็นลำคลองอ่ะตอนนี้หล่อเติบโตของผมก็ 37% เรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้เราก็โตขึ้นอีกขั้นนะและก็เวลาการเติบโตของเราก็เหลือประมาณ20กว่านาทีนะเขาจะมีบอกด้วยนะว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีเพื่อที่จะโตเป็นอดัลต์แต่ในคลิปนี้ของวันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะโตเป็นอดัลต์ได้ไหมแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็น่าจะเกือบได้อยู่แหละโอเคเดี๋ยวผมจะฟาร์มอยู่แถวนี้แหละเพราะว่ามันมีพืชผักให้เรากินเยอะแล้วก็มีลำธารมีคลองน้ำให้เราดื่มด้วยนะคือบางทีเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นผมวิ่งไปแล้วก็หยุดแล้วก็หมุนตัวผมอาจจะยังไม่ชินนะครับเพราะว่าในเกมอื่นเนี่ยเวลาเราหยุดเรามองไปข้างหลังเนี่ยมันก็จะไม่หมุนตัวนะมันจะหันไปมองอะแต่เกมนี้มันจะหมุนตัวให้เราเลยตรงนี้มีพืชเยอะมากเลยเราสามารถนั่งฟาร์มได้เลยนะหิวเมื่อไหร่ก็กินเวลาไม่หิวเราก็นั่งอยู่แบบนี้แหละไม่น่าจะมีตัวมาเจอเราได้อะเพราะว่าพืชมันรกมากเลยเราสามารถกินเมื่อไหร่ก็ได้เล่นกินพืชเหมือนจะโคตรง่ายเลยแต่เล่นกินเนื้อนี่ยากมากคือต้องไปหาซากกินอะตอนเด็กอะแล้วก็พอโตขึ้นก็ต้องไปล่าไม่รู้ว่ากินพืชในเกมนี้เนี่ยมันโหดไหมรู้แค่ว่าใน Path of Titan เนี่ยกินพืชแต่ละตัวกว่าจะล่าได้นะเราต้องเสียเลือดไปเยอะหรือไม่เราก็อาจจะตายไปเลยก็ได้ข้างหน้ามีตัวนะครับเหมือนจะเป็นอีกัวโนดอนนะเป็นตัวใหญ่ซะด้วยโอ้ยทำไมรู้สึกกระตุกอะเนี่ยแล้วก็มีสไตล์โคด้วยนะอย่าร้องเป็นมิสให้เขาอะสไตล์โคเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเดาด้วยนะอยู่บนหินเนี่ยโอ้ยรู้สึกกระตุกเลยทุกคนมีสไตล์โคอีกตัวด้วยมี2ตัวเลยสไตล์โคโอ้โหมันมีตัวเยอะหรือเปล่าเนี่ยทำไมผมรู้สึกกระตุกมากเลยทุกคนดูดิแหลกมากเลยไม่ไหวแล้วแบบนี้เฮ้ยมีเหมือนจะมีสเตโกสลัดด้วยนะใช่ไหมเนี่ยหลังน้ำหนามเนี่ยใช่จริงด้วยสเตโกนะครับเอาจริงเราสามารถอยู่กับพวกเขาได้นะจะปลอดภัยมากแต่ว่ามันแหลกอะทุกคนผมขอแยกตัวออกมาดีกว่าขอมาใช้ชีวิตคนเดียวดีกว่านะเพราะว่าแพ็คคีเนี่ยไม่น่าจะใช้ชีวิตคนเดียวได้ยากนะเพราะว่ามันวิ่งไวมากโอเคเดี๋ยวเติมอาหารก่อนตอนนี้เราก็เป็นวัยรุ่นนะวัยทีนค่าเติบโตของเรา 44% แล้วส่วนเหลือเวลาประมาณ20กว่านาทีนะครับเราก็จะโตได้นะ
20กว่านาทีเนี่ยก็บางทีเราอาจจะไม่โตสำหรับ EP นี้หรือไม่ก็อาจจะโตเป็น Adult เลยแต่ที่แน่ๆ EP หน้าเนี่ยเป็น Adult แน่นอนนะครับเพราะผมได้พูดไว้แล้วเนาะว่าจะทำสัก3 EP อ่ะให้ผมได้เข้าใจกับระบบเกมให้มากกว่านี้แล้วก็เวลาโตเป็นอดัลต์เนี่ยผมกะว่าจะหาลองหาล่าฟอสซิลดูไม่รู้ว่าจะเจอไหมเฮ้ยมีเหมือนจะมีตัวกินเนื้อด้วยอยู่ฝั่งตรงข้ามทุกคนเห็นไหมตัวอะไรเนี่ยในเกมนี้เนี่ยเป็นคือผมดูไม่ค่อยออกจริงนะว่าตัวอะไรเป็นตัวอะไรอะสำหรับกินเนื้อเดี๋ยวเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนอะเดี๋ยวขอเข้ามาซูมดูก่อนนะไม่รู้ว่ามันวิ่งไวกว่าเราไหมถ้ามันวิ่งไวกว่าเราเนี่ยคือสวยแน่นอนถ้ามันลาเนี่ยเดี๋ยวผมขอเดินออกห่างมันดีกว่าเราจะอยู่ที่นี่กับมันไม่ได้นะโตขึ้นมาเผื่อหิวขึ้นมาเนี่ยอยากจะกินเราขึ้นมาทำไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาหลบในพุ่มก่อนนะแล้วก็เกมนี้เนี่ยเวลาตอนมืดเนี่ยก็นานมากนะครับแต่ตอนเช้าเนี่ยเห็นน้องๆบอกว่ามันก็นานเหมือนกันแต่จริงมันก็มีเวลาให้ดูอยู่นะทุกคนอยู่เห็นอยู่ไหมข้างบนเนี่ยตรงหลอดเนี่ยมันจะมีเวลาเขียนบอกอยู่ว่าเวลาตอนนี้เป็นเวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวขอกินพืชก่อนนะเดี๋ยวจะมานั่งฟาร์มตรงนี้แหละโอเคถ้างั้นในระหว่างนั่งฟาร์มตรงนี้นะครับผมจะรอให้ถึงเช้าเลยดีกว่านะและในระหว่างรอให้ถึงเช้าเนี่ยผมก็จะต้องขออนุญาตตัดคลิปไปก่อนนะครับเจอกันตอนเช้าเลยโอเคครับตอนนี้ก็เช้าเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ย้ายออกมาจากที่ตรงนั้นนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กินเนื้อเกินไปอ่ะและตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาออกมาจนสุดขอบจะว่าไงดีอ่ะสุดคลองน้ำอ่ะสุดสายน้ำลำธารเนี่ยก็จะเป็นบ่อน้ำที่ออกจะกว้างใหญ่หน่อยนะแต่ก็ยังมีพืชให้เรากินได้นะครับตอนนี้พระอาทิตย์เพิ่งขึ้นถือว่าเป็นอะไรที่สวยมากเลยโอเคตรงนี้เป็นที่ที่น่าให้เราฟาร์มได้ดีนะครับเป็นที่ที่น่าฟาร์มได้ดีเลยเพราะว่ามีพืชผักให้เรากินเยอะแล้วก็มีน้ำให้เรากินด้วยและก็ตอนนี้เราก็ใกล้จะโตเป็นอดัลต์แล้วนะคือผมคิดว่าไวทีนเนี่ยมันจะอยู่ได้กี่หลอดกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อ่ะแต่เอาจริงเนี่ยพอดูแล้วดูดิตอนนี้ก็ยังเป็นไวทีนอ่ะเราโต 79% อ่ะเหลือแค่10นาทีนะครับก็จะโตเป็นอดัลต์คือไวทีนมันสามารถอยู่ได้แบบว่ามันเป็นไวทีนมาตลอดจนกว่าจะเป็นอดัลต์ในเกมนี้เดี๋ยวเติมอาหารคือเราจะฟาร์มอยู่ตรงนี้แหละเติมอาหารแล้วก็เติมน้ำอยู่แบบนี้ส่วนรูปร่างหน้าตานะครับก็ถ้ามองใกล้ๆก็จะตัวใหญ่อยู่นะแต่ถ้ามองมุมไกลๆก็จะคล้ายตัวเด็กทำแบบนี้แหละวนไปวนมากินน้ำแล้วก็กินอาหารอยู่แบบนี้เพราะว่าวันนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะไปล่าฟอสซิลไม่รู้ว่ามันล่าง่ายหรือล่ายากนะเอาจริงผมไม่เคยเจอเลยฟอสซิลตั้งแต่เล่นเกมนี้มาถึงจะยังเล่นไม่นานอ่ะเล่นคือเล่นไม่บ่อยอ่ะแต่ก็ไม่เคยเจอฟอสซิลเลยไม่บังเอิญด้วยเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนตัวกินเนื้อตัวนั้นมันจะตามผมมาหรือเปล่าเนี่ยเห็นอยู่ในป่าแวบๆอ่ะหรือว่ามันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าเนี่ยหวังว่าจะไม่ตามเรามานะถ้าตามมาเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรแบบว่าเสียวหลังอยู่นะผมน่าจะเห็นมันอยู่ฝั่งนู้นนะแต่ว่ามันก็อยู่ใกล้เราอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวผมขอย้ายที่อีกดีกว่า คือย้ายมาหลายจุดมากเลยตอนนี้อยู่จุดที่ประจำไม่ได้เลยเพราะว่าไปอยู่จุดไหนเนี่ยก็รู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัย
ข้างหน้าเราน่าจะมีจุดให้เราฟาร์มอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ใกล้บ่อน้ำนะครับแถวนี้ก็จะเป็นทะเลทรายโอเคข้างหน้าเราเหมือนจะเป็นบ่อน้ำนะครับนี่ไงบ่อน้ำโอเคถ้างั้นผมจะอยู่จุดนี้แหละตอนนี้เราโตขึ้น 80 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือแค่7นาทีก็เป็นอดัลโอเคถ้างั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงจะต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ